วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเมื่อก่อนคุณผู้ชมคงเคยรับประทานละแกงที่มันเป็นน้ำๆแต่วันนี้อาจารย์นิสักทำใหม่ในเวอร์ชันที่อร่อยมากนั่นก็คือแกงหมูเทโพแห้งกุ้งฝอยกรอบครับคุณผู้ชมครับแกงหมูเทโพผักบุ้งเนี่ยคนนิยมรับประทานกันนะครับเมื่อก่อนต้องแกงข้ามวันกันทีเดียวถึงจะได้ผักบุ้งที่นุ่มๆแต่วันนี้เราสามารถทำให้มันน้ำน้อยหน่อยแล้วก็แกงแบบแห้งๆรับประทานกับกุ้งฝอยกรอบแล้วเทคนิคในการทำกุ้งฝอยกรอบของเราวันนี้ใส่อะไรลงไปสักอย่างหนึ่งไม่บอกมันอร่อยอร่อยคุณผู้ชมติดตามชมครับตำรับแกงหมูเทโพแห้งกับกุ้งฝอยกรอบของเราเนี่ยคุณผู้ชมรับประทานกับข้าวหุงสวยๆนะคุณผู้ชมต้องเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ปลาเอไรซ์เท่านั้นหาซื้อได้ที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศคุณผู้ชมเราจะได้มีส่วนช่วยกันอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรไทยของเราและสิ่งที่สำคัญที่สุดดูสิบรรจุภัณฑ์สุญญากาศไม่มีฝุ่นไม่ต้องซาวคุณผู้ชมเทน้ำหุงได้เลยแล้ววิธีการหุงเนี่ยง่ายมากข้าว1ส่วนน้ำ1ส่วนครึ่งอย่างเช่นข้าว500กรัมในหม้อใช้น้ำ750เป๊ะเลยหุงทุกครั้งได้เท่ากันทุกครั้งตายแล้วดูสิกล้องอยากให้ซูมเข้ามาใกล้ๆน้ำใสแจ๋วเลยคุณผู้ชมนั่นแสดงว่าข้าวได้ผ่านการผลิตมาอย่างสะอาดปราศจากฝุ่นละอองเสร็จแล้วเราก็หุงแค่เดียวเราจะได้ข้าวหุงสุกต้องบอกว่าสุกทุกเม็ดนุ่มฟูเป็นเม็ดสวยหอมชวนรับประทานเดี๋ยวเราจะรับประทานข้าวกับข้าวของเรานะครับคุณผู้ชมคะเรียนหาซื้อกุ้งฝอยลำบากลำบนมากนี่สดนะจะบอกให้ตัวใสใสเลยและสำหรับการทอดให้กรอบแน่นอนที่สุดค่ะอันนี้เรียนใส่น้ำมันลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมกระทะเนี่ยคุณผู้ชมคะกระทะจีนไวทะลักด้ามไม้สักนะคะปลาหัวมันลายค่ะแป้งประกอบอาหารปลาโกกีใส่แป้งลงไปเรียบร้อยนะคะตามด้วยน้ำโซดาเย็นๆเสร็จแล้วก็จัดการเอาตะกร้อมือเนี่ยคนซะให้เข้ากันเดี๋ยวนี้กำลังฮิตนะคะที่ทางยุโรปนั่นก็คือการใส่มะพร้าวลงไปด้วยวันนี้เดี๋ยวมีมะพร้าวขาวที่เขาอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะมันจะทำให้การทอดกุ้งดูสุนทรีมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็เอากุ้งเนี่ยใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยเยอะๆนะคะเสร็จแล้วก็เคล้าค่ะพอเข้ากันเราก็จะมีแป้งประกอบอาหารผสมกับเนื้อมะพร้าวอยู่ในนี้อุ้ยใต้ระหว่างกุ้งต่ำนะคะมีเดียนเบาๆแล้วนะคะเดียนยังโดนเลยอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหย่อนกุ้งของเราลงไปทีละนิดทีละนิดนะคุณผู้ชมคะตัวเล็กตัวน้อยอะค่ะคุณผู้ชมคะค่อยๆคลี่ๆลงไปเราก็จะได้กุ้งแบบตัวจิ๋วๆก้อนเล็กก้อนน้อยกระจายค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเราได้กุ้งตัวเล็กตัวน้อยอุ้ยตายกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่ามันมีกลิ่นของมะพร้าวขึ้นมาด้วยคุณผู้ชมคะโอ้ยน่ากินมากเลยคุณผู้ชมต้องอดใจนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ไปอยู่บนหน้าเทโพของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะมันจะหมดลงไปในพุงของคุณผู้ชมซะก่อนละสิเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูซิว่าลักษณะของกุ้งที่ทอดแล้วเหลืองสวยเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมคุณผู้ชมสวยน่าทานมากเลยเอาละพอเราได้กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำแกงเทโพแห้งกันนะครับเริ่มต้นถ้าเป็นผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจแกงเทโพสีจะต้องแดงสวยชวนรับประทานและน้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดาตราโลโบซองนี้แหละคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมแล้วก็จัดการผัดไส้หอมๆผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงเนี่ยแตกขึ้นมาแล้วก็ฟูตัวขึ้นมานะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับพอน้ำพริกแกงของเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็เริ่มแตกกระจายกับน้ำมันเข้ากันเป็นสีแดงแป๊ดแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะใส่กะทิอัมพวาขวดนี้คุณผู้ชมครับกะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองความหอมมันในทุกขวดไม่แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะคะขาวกำลังดีข้นก็กำลังดีด้วยนะ
ไม่ข้นมากหรือใสจ่องแจ๋วคุณผู้ชมดูสิพอลงไปปุ๊บเนี่ยสีของน้ำพริกแกงแดงเป๊ดขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่แหละคือลักษณะของแกงที่ดีคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมู3ชั้นใส่ลงไปน้อยเดียวคุณผู้ชมไม่ได้ใส่เยอะแล้วก็แน่นอนที่สุดใบมะกรูดอันนี้เป็นกลิ่นของแกงนะใส่ลงไปก่อนเลยประเดี๋ยวพอเวลามันเดือดมันจะได้ขึ้นมาแกงเทโพลักษณะเด่นอย่างหนึ่งก็คือต้องมีหวานเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปลักษณะแบบที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันดูอุ้ยหวานไปหรือเปล่าไม่นะน้ำปลานิดนึงใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยเอาละถ้าเป็นความเปรี้ยวอันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องแนะนำซองนี้ดีกว่าคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราเนเจอร์เคสซองเดียวคุณผู้ชมใช้ทุกครั้งเหมือนกันแล้วก็ได้จากมะขามแท้ๆ 100% เลยคุณผู้ชมครับความเป็นน้ำมะขามเปียกที่เข้มข้นนู้ยนี่มะขามจริงๆคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีผักบุ้งล้างให้สะอาดสะอาดใส่ไปเรื่อยๆประเดี๋ยวมันจะฟุบลงไปคุณผู้ชมเอาละพออาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพักไว้แบบนี้คุณผู้ชมอย่าไปไหนนะช่วยเฝ้าหน่อยละกันเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปล้างถ้วยล้างจานเดี๋ยวกลับมารับรองมันจะงวดพอดีเลยครับโอ้ตายยังกันเนรมิตคุณผู้ชมเนี่ยงวดแล้วแห้งรสชาติเข้มข้นมากหมูเนี่ยนุ่มเสร็จแล้วก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมมะกรูดผ่าครึ่งใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะคุณผู้ชมนะให้มะกรูดเนี่ยโดนความร้อนให้มันมีกลิ่นหอมๆกลิ่นเนี่ยมันทำให้กระตุ้นระบบทางเดินอาหารเราเกิดความรู้สึกอร่อยแล้วก็อยากรับประทานตักลงจานให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชมความน่ารับประทานนี่ยกมาเลยอย่าลืมสิคุณผู้ชมแต่งหน้าด้วยกุ้งกรอบของเรานี่พอมีกุ้งฝอยกรอบของเรากลิ่นเป็นมะพร้าวอยู่ด้วยมันทำให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วถ้าใช่ดีอย่าลืมข้าวเอไรซ์ของเราเม็ดขาวสวยโอ้ยเป็นมื้อที่จุกเลยนะ